สวัสดีค่ะพบกันใน One World ค่ะทุกเรื่องราวจากทั่วโลกที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์มีอะไรเกิดขึ้นที่ไหนยังไงวันนี้เอามาเล่าให้ฟังกันแบบสบายๆายค่ะเหตุช็อกโลกเมื่อคนร้ายบุกไปรัวยิงนายกรัฐมนตรีสโลวาเกียอุกอาจมากนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นท่ามกลางสายตาของผู้คนอะไรคือแรงจูงใจในการก่อเหตุสลดครั้งนี้ในขณะที่สาวไทยไปทำงานที่ไต้หวัน ถูกพบเป็นศพเสียชีวิตโดนแทงที่มือที่เท้าแล้วทิ้งเอาไว้ที่เนินเขาแต่ที่น่าช็อกไปกว่านั้นเมื่อรู้ว่าเป็นฝีมือใครค่ะส่วนฮ่องกลงล่าสุดตอนนี้ล้ำไปกว่าใครแล้วทดลองนำร่องเอาอาจารย์ AI มาสอนนักศึกษาแล้วทั้งหมดนี้ติดตามได้ในวันเวิลกับ on, น,นิปปอนนวนันวันนี้สรุปให้ฟังกันง่ายๆค่ะ กลายเป็นเหตุช็อกโลกเลยนะคะเมื่อนายกรัฐมนตรีของสโลวาเกียโรเบิร์ตฟิโกถูกคนร้ายพยายามลอบสังหารด้วยการบุกมาแล้วใช้อาวุธปืนรัวยิงคือเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่เพิ่งประชุมคณะรัฐบาลเสร็จค่ะก็กำลังจะกลับปรากฏว่าระหว่างที่ตัวนายกรัฐมนตรีเดินออกมาจาก อาคารศูนย์วัฒนธรรมแล้วก็มีการหยุดทักทายผู้คนประชาชนที่มาต้อนรับอะค่ะระหว่างกําลังทักทายปรากฏก็เสียงคือขึ้นมาเพราะว่าคนร้ายบุกมาแล้วใช้อาวุธปืนที่สุดยิงเข้าไปเนี่ยห้านัดด้วยกันนะคะโดนเข้าไปทั้งที่ท้องที่แขนแล้วก็ที่ขาภาพน่ากลัวมากคือ ตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรีบเข้าไปแล้วอุ้มตัวนายกรัฐมนตรีแล้วก็พากันขึ้นรถรีบออกจากจุดเกิดเหตุที่สุดแล้วถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก่อนนะคะใกล้ๆแถวนั้นหลังจากนั้นก็มีเฮลิคอปเตอร์มารับอีกต่อหนึ่งเพื่อที่จะไปรักษาอยังโรงพยาบาลอีกแห่งผาตัดสชั่วโมงเต็มๆนะคะ คือถแถลงการของทางรัฐบาลออกมาบอกว่าอาการของนายกรัฐมนตรีเนี่ยอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตต้องใช้คำว่าสาหัสหรือว่าโคมา่าในขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่อีกกลุ่มหนึ่งก็ไปรวบตัวมือยิงในทันทีมือยิงคนนี้ไม่เปิดเผยชื่อแต่เป็นชายวัย71ปีน่าตกใจนะคะเพราะว่า อายุเยอะแล้วอ่ะตั้ง71ปีมาจากเมืองลูวิเซซึ่งเป็นเมืองเล็กๆเองค่ะพอไปตรวจสอบดูประวัติเขาเป็นนักเขียนเป็นนักวิจารณ์ทางการเมืองก็ส่วนใหญ่จะชอบเขียนวิจารณ์นโยบายรัฐบาลหรือว่าคัดค้านเรื่องต่างๆของรัฐบาลอะไรที่ไม่ค่อยเห็นด้วยก็จะเอาไปเขียนวิพากวิจารณ์เนี่ยแหละค่ะเหตุดุนแรงที่เกิดขึ้นถูกตั้งเป้าเอาไว้ว่านี่คือเกิดจากการสร้างความเกลียดชังในสังคมจนนำไปสู่ การใช้ความรุนแรงนี่เป็นประเด็นหลักเลยนะคะตัวประธานาธิบดีสูสานาข่าวปูตว,ว่าบอกว่าความพยายามรอบสังหารครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การทำร้ายรายบุคคลแต่มันถือว่าเป็นการทำร้ายประชาธิปไตยของประเทศด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นตอนนี้เรียกร้องเลยสิ่งที่เธออยากจะให้ทุกคนทำก็คือหยุดการสร้างความเกลียดชังที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วทำให้เกิดความแตกแยก ในขณะที่รองนายกรัฐมนตรีก็เห็นไปในทางเดียวกันค่ะบอกว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุลอบสังหารครั้งนี้แน่นอนมันน่าจะเป็นประเด็นทางการเมืองเพราะมันเกิดจากการวิพากษ์วิจารณ์การใช้ถ้อยคําเสียดสีรุนแรงในสังคมสร้างความขัดแย้งให้คนในประเทศเนี่ยแตกกันและสุดท้ายทางออกก็เหมือนเป็นการสุมไฟจนกระทั่งรอวันระเบิดแล้วก็จบลงด้วยการใช้ความรุนแรงแบบนี้ค่ะ นายกรัฐมนตรีโรเบิร์ตฟิกโก้อายุ59แล้วนะคะจริงๆดำรงตำแหน่งมา3สมัยติดต่อกันแล้วที่ผ่านมาเนี่ยรอบปัจจุบันถูกมองว่าเหมือนไปยืนอยู่ข้างๆฝั่งรัเสเซียมากกว่ามีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเพราะว่าตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งก็มีการไประง,งับการส่งอาวุธช่วยเหลือ,อยูเครน หรือว่าไปอยู่ฝั่งรัเสเซียหรือเปล่าไปเข้าข้างปูตินหรือเปล่าแล้วก็ยังมีความพยายามตีตัวออกห่างจากชาติตะวันตกซึ่งจริงๆแล้วสโลวาเกียเนี่ยเป็นหนึ่งในชาติสมาชิกของสหภาพยุโรปนะคะแต่ว่าก็มีการวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้รวมไปถึงความพยายามในการแก้ไขกฎหมายก็แปลกๆอยากจะให้ยุบสำนักงานอายการเรื่องของการทุจริต เหมือนไม่อยากให้ตรวจสอบอะค่ะและที่สําคัญอีกหนึ่งประเด็นที่ค่อนข้างอ่อนไหวกับสังคมนั่นก็คือการคัดค้านสิทธิเสรีภาพของ LGBTQ ค่ะหลังจากนี้คงต้องรอดูอาการของนายกรัฐมนตรีโรเบิร์ตฟิกโก้จะฟื้นตัวได้หรือไม่ซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวออกมาบอกว่าพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ก็ยังอยู่ในช่วงของเฝ้าระวังนะคะ ส่งกำลังใจให้และที่สำคัญเราต้องติดตามดูได้ว่าความขัดแย้งในครั้งนี้ที่สุดแล้วมันจะบานปลายไปอีกหรือไม่ค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องสะเทือนใจคนไทยค่ะเมื่อไปพบหญิงไทยเสียชีวิตยอย่างปริศนาศพไปติดอยู่ในร่องเนินเขาที่ไต้หวันนะคะนั่นคือเขาต้าอูหลุนอยู่ที่เมืองจี่หลง สภาพศพเนี่ยติดอยู่กับโคนต้นไม้แล้วก็ร่องรอยคือโดนแทงท,งทั้งที่มือแล้วก็ที่เท้าตอนตอนที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบเนี่ยรอยเลือดเต็มไปหมดเลยแล้วก็เป็นทางยาวเลยค่ะก็เลยถึงได้รู้ว่าจุดเกิดเหตุจริงๆไม่ใช่ที่เนินเขาแห่งนั้นแต่ตกลงมาจากบนเขาเท่ากับว่าผู้หญิงคนนี้โดนทำร้ายแล้วก็ตกลงมาจากภูเขาค่ะตำรวจไปตรวจสอบจนได้รู้ว่า ผู้เสียชีวิตนั้นเป็นคนไทยนะคะเป็นหญิงไทยชื่อว่าสุดที่ดาแสนแสงหรือว่าคุณแววอายุ32ปีมาจากจังหวัดอุดรค่ะแววเป็นคนอำเภอสีทาตจากจังหวัดอุดรธานีเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแยกทางกับสามีแล้วเธอมีลูกสองคนเป็นผู้ชายทั้งคู่เลยคนโตอายุ14คนเล็กอายุแค่4ขวบค่ะ ที่ผ่านมาเมษายนปีที่แล้วเธอมาไต้หวันแล้วก็ไปทำงานร้านนวดแผนโบราณปรากฏว่าพอวีซ่าหมดยังอยู่ต่อนะคะกะจะเก็บเงินก็ทำงานต่อก่อนเกิดเหตุตำรวจบอกว่าแววส่งข้อความไปขอความช่วยเหลือกับแฟนหนุ่มซึ่งเป็นคนไทยทำงานอยู่ไต้หวันด้วยกันเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็แชร์โลเคชันไปด้วยแฟนหนุ่มพยายามจะโทรติดต่อแววแต่โทรเท่าไหร่ก็โทรไม่ติดก็เลยต้องไปบอกเพื่อนให ช่วยแจ้งความตำรวจหน่อยเพราะตัวเองพูดภาษาจีนไม่ได้ตำรวจออกตามหาตลอดทั้งคืนในที่สุดเช้าวันรุ่งขึ้น11พฤษภาคม6โมงครึง่งตำรวจก็พบศพของแววจริงๆค่ะสภาพคือโดนแทงเต็มไปหมดเลยแล้วก็ที่มือที่เท้าก็จะโดนแทงเยอะหน่อยมีหลักฐานสำคัญ2ชิ้นที่เจ้าหน้าที่สามารถเก็บเอาไว้ได้อย่างแรกก็คือก้นบุรีค่ะไปเจอที่จุดเกิดเหตุ แล้วก็ไปเจอที่ห้องน้ําสาธารณนะซึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุทั้ง2จุดพอไปเทียบเคียงกันแล้วก้นบุหรี่เป็นชนิดเดียวกันตํารวจสันนิษฐานว่าเป็นไปได้ไหมว่าทะเลาะกันในห้องน้ําสาธารณนะหลังจากนั้นก็พากันมาที่จุดเกิดเหตุทําร้ายร่างกายแล้วตกลงมาจากภูเขาหลักฐานชิ้นที่สองที่สําคัญมากคือภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะเพราะสามารถจับภาพแววซ้อนมอเตอร์ไซค์ใครบางคนขึ้นไปบนภูเขา คุณป้าของแววซึ่งเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กอยู่เมืองไทยเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนที่แววจะเสียชีวิตจริงๆได้โทรคุยกันนะคะแววยังบอกเลยว่าตอนนี้ย้ายงานใหม่แล้วไม่ได้ทํางานร้านนวดแล้วแล้วก็มาทํางานเป็นแม่บ้านอยู่กับนายจ้างชาวไต้หวันซึ่งนายจ้างเขามีเมียเป็นคนไทยด้วยค่ะมาจากจังหวัดลําปางทํางานอยู่ที่นี่ได้3วันหนักเหลือเกินแทบไม่ได้กินไม่ได้นอนแต่ยังไงก็จะอดทนกัดฟันเก็บเงินให้ได้ วันก่อนเพิ่งจะทะเลาะก,กับนายจ้างไปเพราะว่าเขาบังคับให้ซักกางเกงชั้น,นในเมียนายจ้างที่เป็นคนไทยนี่แหละค่ะบอกให้ซักกางเกงชั้นในด้วยความโมโหแววก็เลยไปเตะถังน้ําใส่เข้าซึ่งเมียนายจ้างยังบอกเลยว่าเดี๋ยวคืนนี้จะพาเขาไปเก็บผักบนภูเขาตอนสองทุ่มบอกแบบนี้กับคุณป้า แล้วเธอก็บอกเหนื่อยแค่ไหนก็จะทนไปจะพยายามเก็บเล็กผสมน้อยจะเอาเงินมาสร้างบ้านให้ลูกให้ได้ตอนนี้เก็บทองได้5บาทแล้วแล้วก็วางสายกันไปเช้าวันรุ่งขึ้นคุณป้าได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าแววถูกฆ่าตายค่ะป้าก็เลยสงสัย2ประเด็นอย่างแรกหรือมันคือเหตุการณ์ที่ทะเลาะกับนายจ้างหรือเปล่าสงสัยตั้งแต่แววบอกแล้วว่านายจ้างจะพาขึ้นไปเก็บผักบนภูเขาสองทุ่มทำไมต้องไปกลางคืนดึกขนาดนั้นน่ะ หรืออาจจะลวงไปค่าเพราะหวังทอง5บาทที่แววเก็บเอาไว้หรือเปล่า2ประเด็นนี้ล่าสุดตำรวจไต้หวันได้ถแถลงรายละเอียดของคดีนี้แล้วผู้ก่อเหตุจับกุมได้แล้วนะคะนั่นคือนางหลินนางหลินเป็นเมียของนายจ้างเดิมเนี่ยหลินเป็นคนไทยนี่แหละค่ะอายุ40ปีมาจากลำปางมาอยู่ไต้หวนันก็มาพบรักกับชายชาวไต้หวนันแล้วก็แต่งงานกันจดทะเบียนเรียบร้อยหลินก็ สละสัญชาติไทยเพราะฉะนั้นถือว่าตอนนี้หลินเป็นชาวไต้หวันค่ะเธอรับสารภาพบอกว่าวันนั้นพาแววขึ้นมาบนภูเขาจริงๆนั่นก็แปลว่าหลินเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์พาแววซอสท้ายมานี่แหละแล้วก็บอกว่าขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ฆ่าไม่ได้แทงปฏิเสธหมดเลยแววนั่นแหละพลัดตกเขาลงไปเอง เธอปฏิเสธแบบนี้แต่ตำรวจบ,บอกหลักฐานมันชัดเจนค่ะเพราะนอกจากภาพกล้องวงจรปิดที่จับภาพเอาไว้ได้ขาขึ้นไปไปกันสองคนขาลงมานายจ้างขี่ลงมาคนเดียวและที่สำคัญคือรถมอเตอร์ไซค์มีรอยเลือดของแววติดอยู่ด้วยหลักฐานมัดอย่างแน่นหนาที่สุดแล้วผลชนสูตรออกมาพบร่องรอยการแทงหลายจุดนะคะ แววเสียชีวิตจากการเสียเลือดมากไม่ได้เสียชีวิตจากการตกจากภูเขาในขณะเดียวกันนางหลินเองก็ตำรวจแจ้งข้อหาฆาตกรรมตอนนี้ถูกสั่งฝากขังเป็นที่เรียบร้อยไม่ให้ประกันตัวและห้ามติดต่อจากโลกภายนอกค่ะไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าเหตุสะเทือนใจแบบนี้จะเกิดขึ้นกับคนไทยที่ไปพบเจอคนไทยด้วยกันเองในต่างแดนและสุดท้ายกลายเป็นเรื่องเศร้าค่ะ ฮ่องกงล้ําไปอีกขั้นแล้วค่ะเพราะว่าล,ล่าสุดมหาวิทยาลัยในฮ่องกงทดลองใช้อาจารย์ AI ในการสอนนักศึกษานําร่องไปแล้วนะคะเขาบอกว่ามันจะช่วยลดปัญหาเรื่องของการขาดแคลนครูแล้วก็ที่สําคัญลดภาระให้กับอาจารย์ที่เป็นมนุษย์จริงๆด้วย มหาวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่า HKUST ค่ะเปิดสอนหลักสูตรพิเศษนี้ชื่อว่าโซเชียลมีเดียเพื่อการสร้างสรรค์จริงๆเป็นหลักสูตรสำหรับปริญญาโทและปริญญาเอกนะคะมีนักศึกษาประมาณ30คนนำร่องทดสอบเอาอาจารย์ AI เนี่ยและค่ะ มาใช้ในการสอนนักศึกษาเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเสมือนจริงแล้วก็เรื่องของผลกระทบจากแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆก็เลยใช้อาจารย์ AI สอนซะเลยอาจารย์ AI เขาบอกว่ามันจะถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับนักศึกษาแล้วที่สำคัญคือมันสามารถปรับแต่งได้ทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์หรือว่าเสียงท่าทางบุคลิกและที่สำคัญก็คือ บ่อนสื่อประกอบการสอนได้หลากหลายเลยอยากจะให้เป็นยังไงก็สามารถปรุงแต่งได้ศาสตราจารย์ปันหุยซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการในการที่จะนำอาจารย์ AI มาสอนนักศึกษาบอกว่าไม่กลัวค่ะเขาไม่กลัวเลยว่าเทคโนโลยีวันหนึ่งมันจะมาแทนที่มนุษย์ได้แล้วเขาเชื่อว่าครู AI เนี่ยแหละจะสามารถตอบปัญหาได้ช่วยเรื่องของการขาดแคลนครูช่วยให้หลากหลายได้มากขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือสามารถปรับปรุงได้ ตามที่ต้องการอย่างที่บอกอะค่ะทุกอย่างเปลี่ยนได้เลือกได้แม้กระทั่งว่าคุณอาจจะอยากได้อาจารย์แบบเอาเบิร์ตไอน์สไตน์มาสอนนักศึกษาก็เป็นไปได้ก็มีการทดลองด้วยนะคะว่าอาจารย์แบบไหนที่เด็กๆชอบนักศึกษานิยมมากที่สุดผลออกมาอายุน้อยค่ะส่วนใหญ่นักศึกษาจะชอบอาจารย์ที่อายุน้อยๆแล้วก็เป็นสาวสวยๆแต่ในขณะเดียวกันเขาทดลองด้วยนะคะลองเอาอาจารย์แบบ อนิเมะญี่ปุ่นเลยน่ารักน่ารักคิ้วๆแบบนั้นมาสอนดูปรากฏเขาบอกมันทําให้เกิดเสียงแตกเพราะฝั่งที่ชอบก็ชอบเลยอุน่ารักมากชื่นชอบแฮปปี้ในการเรียนแต่ฝั่งที่ไม่ชอบก็ไม่เอาเลยค่ะบอกว่าไม่น่าเชื่อถือไม่ได้อยากได้ความรู้จากอนิเมะน่ารักน่ารักแบบนี้ ในอนาคตศาสตราจารย์ปันหุยบอกว่าสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดก็คือการสอนแบบผสมผสานกันนั่นหมายความว่าอาจารย์ AI ก็เข้ามาช่วยแล้วก็เข้ามาดูแลเรื่องอื่นๆต่างๆที่สามารถซัพพอร์ตอาจารย์ที่เป็นมนุษย์ได้นะคะอย่างเช่นความ เที่ยงตรงการไปตรวจดูเรื่องของการโกงข้อสอบแบบนี้อาจารย์ AI น่าจะแม่นยำจริงๆส่วนอาจารย์ที่เป็นมนุษย์จริงๆน่าจะช่วยดูแลเรื่องของอารมณ์และก็ความคิดเห็นหรือว่าการวิพากวิจารณ์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้การคิดเชิงวิเคราะห์ต่างๆจําเป็นต้องใช้ความเป็นมนุษย์ที่จะผสมผสานกันเข้าไปค่ะส่วนความเห็นของนักศึกษาส่วนใหญ่ก็จะคิดเห็นเหมือนกันว่าถ้า AI สามารถทําให้รู้สึกใกล้ชิด เป็นมิตรได้มากขึ้นพวกเขาก็พร้อมที่จะเปิดใจรับกับอาจารย์ AI เหมือนกันค่ะถ้าลดระยะห่างระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ลงได้ในขณะที่ผลการสำรวจนักศึกษา400คนออกมาบอกว่า เอาจริงๆก็ยังชอบอาจารย์ที่เป็นมนุษย์แบบเราๆเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าสามารถที่จะมีความคิดเห็นบางทีก็มีความเอื้ออาทรเมตตากาันเห็นอกเห็นใจกันได้ไม่เหมือนอาจารย์ AI ถามอะไรก็ได้แค่ตอบกลับมาตรงๆเท่านั้นและที่สําคัญนักศึกษาบอกว่าคงไม่มีใครอยากจะได้รับคําชื่นชมว่าคุณทําได้ดีมากคุณเก่งมากจากคอมพิวเตอร์ค่ะ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆจากวันเวิลกับนิปปอนเทวานั้นค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันศุกร์ทุ่ม15ทาง Facebook ข่าวช่องวันและ YouTube ข่าวช่องวันสำหรับวันนี้บายบายค่ะ